เอาละครับสวัสดีกันด้วยนะครับผมนะครับมาสเตอร์กับวันนี้ในหน้าเดสก์ท็อปของผมนะครับโอเควันนี้ไม่ได้มาเล่นเกมวันนี้มาแนะนำครับโปรแกรมอัดเกมนะครับโอเคก็เห็นคือผมไปดูหลายๆคนนะที่เล่นเทลเงี้ยแล้วแคสลงเงี้ยผมไปดูนะมันแบบรู้สึกแปลกๆใช่ไหมมันจอไม่เต็มอ่ะผมเลยจะมาแบบแนะนำให้เขาหน่อยแล้วกันถ้าเขามาเห็นคลิปผมนะครับนะถ้าใครอยากให้คนนั้นแบบน้องคนนั้นหรือใครที่แคสเทลนะให้แบบคุณภาพดีๆของคลิปนะฮะก็แนะนำให้เขาดูคลิปผมก็ได้นะครับโอเคสิ่งที่ผมจะแนะนำก็คือโปรแกรมอัดหลายๆคนก็รู้จักใช่ไหมอย่างอะไรแฟลปอย่างเงี้ยแฟลปแอคชั่นนะครับหรือแบนดี้แคมนะแคมตาเซียนะฮะแต่ผมแค่ใช้แคสแค่แฟลปกับแอคชั่นนะครับโอเคซึ่งผมเห็นน้องคนหนึ่งฮะยกตัวอย่างนะดานุสผมก็ดูคลิปบางครั้งครับดานุสผมคิดว่าเขาใช้ OBS อัดแน่นอนครับผมเดาถูกแน่นอนโอเคงั้นผมขอแนะนำแบบทีละขั้นตอนนะลิงก์โหลดผมไม่มีนะบอกไปก่อนลิงก์โหลดไม่มีโอเคจะลองเปิดแฟลปขึ้นมาไม่รู้เปิดได้เปล่ามันจะซ้อนกันหรือเปล่าเปิดได้โอเคฮะแฟลปก็งั้นครับมันปกติดีแบบเวลาอัดเวลาเปิดขึ้นมาใช่ไหมมันจะมี FPS อยู่ตรงเนี้ยเห็นปะเอ๊ะอยู่ตรงเนี้ยมุมแล้วแต่เราจะตั้งนะถ้าแบบสมมติว่าเราเปิดเกมทับเนี้ยเราจะอัดเดสก์ท็อปไปด้วยเนี่ยเปิดเกมมามันก็อัดคลิกเกมนะมันไม่ค่อยสะดวกอย่างนั้นครับโอเคมันก็อย่างนี้แหละถ้าจะอัดเกมเราใช้แฟลปอะไม่ใช่อย่างนี้ดิถ้าจะอัดเกมอะต้องใช้ในแฟลปอะต้องใช้ full size นะFPS ก็ปรับแม่ง60เลยจะได้ลื่นๆโอเคฮะจบปัญหากับแฟลปครับโอเคแอคชั่นมาดูกันดีกว่าอุ๊ยกดผิดโอเคฮะแอคชั่นนี่ก็ตามที่เห็นเลยครับใช้แอคชั่นแบบอัดหน้าจอเอานะครับการตั้งค่าก็ดูอื่นด้วยกันนะผมแค่มาแนะนำโอเคต่างนานาโอเคครับผมมาดู OBS กันฮะสักครู่นะฮะโอเคนะฮะก็เปิด OBS มาแล้วผมไม่ได้เปิดเกมไว้ด้วยดิแป๊บนึงสักครู่นะเดี๋ยวผมขอเปิดเทลก่อนแล้วกันโอเคพักสักครู่โอเคครับผมเปิดเทลขึ้นมาแล้วนะฮะนี่ครับหลายคนสงสัยฮะเฮ้ยทำไมเราตอนไลฟ์สตรีมทำไมมันไม่จอเต็มอย่างนี้วะใช่ไหมแล้วคุณรู้จักป้องไหมครับคุณป้องของ SCTV นะไม่รู้เรียกชื่อถูกป่ะที่เขาแบบอะไรอัดไลฟ์สตรีมจอเต็มเงี้ยอย่างไม่ไปล็อกเฮลเงี้ยสตรีมจอเต็มได้ไงวะเรามาดูครับน่าจะฟิตนั้งฟิตมันจะได้เต็มจอใช่อันนี้ครับกดตรงนี้นะฮะก็ผ่านไปสำหรับ OBS นะครับไว้อัดคลิปหรือไลฟ์สตรีมก็ได้โอเคปิดไปพวกผมไม่ใช้อะไรเนี่ยเทลปิดไปฮะไม่ได้เล่นโอเคฮะเรามาลองดูคือว่าถ้าอัดมาแล้วอย่างไอ OBS เมื่อกี้มันจอเต็มแน่นอนครับถ้าอัดคลิปมาแล้วไหนผมขอยกตัวอย่างคลิปนะฮะที่ผมอัดมาเมื่อกี้ขอเปิดโฟลเดอร์กันโอเคนี่ครับคลิปเทเลเนอร์ดูที่ความกว้างนะฮะกว้างกับสูงตรงนี้มันไม่แบบ 720p อย่างเงี้ยหรือ 1080p อย่างงี้ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวลองดูก่อนนี่แค่อัดมาเล่นๆฮะอย่าสะใจอะไรมากนะถ้าดูอย่างเงี้ยมันก็เต็มใช่ไหมโอเคอุ้ยเหี้ยโอเคครับผมใช้ Sony Vegas นะฮะในการตัดต่อใครใช้ Camtasia หรืออะไรผมไม่รู้นะฮะผมขอโทษจริงๆผมใช้ Sony มันถนัดสุดแล้วใครจะไปหาโหลดก็หาโหลดนะฮะผมไม่สามารถเอาลิงก์เขาของแบบของคนอื่นที่เขาสอนมาให้ได้จริงๆเดี๋ยวแบบโดนฟ้องอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาฮะมันไม่คุ้มอ่ะนะฮะเขาจะแบบนั่งทำตั้งนานแล้วเราก๊อปมาดื้อๆอย่างเงี้ยโคตรเหี้ยครับด่าคนอื่นแล้วกูเนี่ยเขาไม่รู้หรอกเราแชนเนลเล็กๆเว้ยเนี่ยสักครู่ใกล้เสร็จแล้วโอเคครับมาเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราเอาคลิปเทลฮะลงมานี่ฮะปึ๊บรอสักครู่รอมันโหลดไฟล์เสียงก่อนฮะใครมันจัดนี่ของกูเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวออกมาประมาณฮะชิ้นนี้ปิดไปไม่ใช้เรามาพูดกันเลยก่อน
นะฮะเห็นไหมครับตรงเนี้ยตรงพรีวิวนะฮะมีจอดำข้างๆหลายคนสงสัยนะฮะทำยังไงแล้วผมทำยังไงให้มันจอเต็มนะครับมากดที่ขวาตรงเฟรมหน่อยก็ได้ฮะตรงเฟรมอ่ะตรงเฟรมที่เราจะตัดต่อนะคลิกขวาใช่ไหมครับกดตรงนี้ฮะสวิชนะฮะสวิชนะฮะแล้วกดตรงนี้ครับแหมจอเต็มแล้วเอาดิงงดิถ้าเราคลิกเห็นไหมจอเต็มฮะดูใหม่สวิชเลื่อนลงมาฮะอันเนี้ยอ่านว่าอะไรวะเมนเทนเออช่างแม่งเหอะขี้เกียจอ่านนะกดตรงนี้ไปเห็นไหมฮะมันจะปรับได้มันก็ปรับได้ทั้งเฟรมเลยฮะเรื่อยๆเลยฮะโอเคก็มีแค่นี้นะครับการแนะนำครั้งนี้โอเคฮะปิดไปก็เรามาแนะนำอย่างอื่นด้วยดีกว่าที่ทำหน้าปกนะก็คือผมใช้ Photoshop CS6 นะครับก็อย่างที่รู้กันผมไม่ซื้อใช้ Express หรืออย่างอื่นผมไม่รู้นะครับต้องขออภัยด้วยจริงๆโอเคครับคลิปสอนแนะนำจบแค่นี้ครับบ๊ายบายครับใครอยากให้แคสเทลนักแคสเทลคนอื่นนะแบบมีคุณภาพดีๆนะก็แนะนำเขาได้นะครับแชร์คลิปให้เขาดูก็ได้โอเคบ๊ายบายครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ